่อจากคลิปที่แล้วค่ะมาต่อข้อที่5เราอาจจะไม่ได้รู้สึกพอใจในประเทศที่เราตั้งใจไปมันเป็นความจริงของคนส่วนใหญ่ที่ได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศความรู้สึกพอใจไม่ใช่แค่เพียงได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศที่ต้องการแต่เป็นความฝันที่ว่าต้องการมีชีวิตอย่างไรซึ่งถ้าไม่ได้ผลตามที่เราคาดหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังท้อแท้และสับสนจนบางครั้งก็สร้างความไม่พอใจในบางครั้งซึ่งเป็นธรรมชาติของคนทุกคนทำให้บางช่วงเวลาเราก็ต้องการใครสักคนที่มีบางอย่างเหมือนกับเราหรือบางครั้งเราอาจจะถามตัวเองว่าทำไมพวกเขาไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้นึกไว้เสมอว่าไม่มีใครที่จะมองโลกในแง่ดีได้ 100% ตลอดเวลาโดยในช่วงเวลาที่เครียดและกดดันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนึกไว้เสมอว่าทำไมเราถึงอยากมาอาศัยอยู่ต่างประเทศก็เพื่อที่จะเรียนรู้สะสมประสบการณ์วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนในประเทศนั้นๆในเวลานี้เราอาจจะต้องตอบตัวเองว่าต้องการจะเรียนรู้อะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดหรือบางทีก็ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ลองพยายามที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะทำให้เราสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกทำมากยิ่งขึ้นมาดูข้อที่6ค่ะในบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบตัวเองสักเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะนึกถึงในช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขแต่บางครั้งก็มีแต่ความทุกข์ในช่วงที่เราอาศัยอยู่ในต่างประเทศช่วงแรกๆเมื่อการสื่อสารของเรายังไม่แข็งแรงมีอารมณ์คิดถึงบ้านและยังขาดเพื่อนสนิทที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆหรือในบางครั้งก็เป็นช่วงเวลาที่เราอ่อนไหวง่ายกับอารมณ์ของตนเองซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพที่ชัดก็คงเทียบกับการที่เพื่อนใหม่ของเราไม่ได้รู้ว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังสื่อสารนั้นเราอาจจะพูดได้ไม่คล่องซึ่งไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนของเราจริงๆออกไปได้หรือในบางครั้งเพื่อนที่เป็นเจ้าของภาษาพูดเสียดสีข่มขู่ก็จะทำให้เราเริ่มกังวลและพูดน้อยลงจนบางครั้งรู้สึกอยากกลับบ้านเมื่อเรามีความอึดอัดใจหรือไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เราเจอเราอาจจะคิดว่านี่ไม่ใช่ตัวเองและเกิดคำถามว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมเราไม่มีเพื่อนสนิทความรู้สึกแย่ๆนี้มาจากไหนซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะเจอในการอาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วยตนเองข้อที่7ค่ะความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงรวมทั้งการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนจับจ้องจากการที่เราเป็นคนที่มาจากต่างประเทศซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคนที่ชอบจับผิดถ้าเป็นที่บ้านของเราเองเราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เราเสียสมาธิหรือค่อยเขวได้เช่นเรื่องงานเพื่อนครอบครัวความพึงพอใจในเรื่องต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้ซึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้ทุกๆความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยจะทำให้เกิดอุปสรรคในด้านอารมณ์ที่จะจัดการกับปัญหาแต่ถ้าหากเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคจะส่งผลให้เราเติบโตและพัฒนาในหลากหลายทักษะและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นข้อที่8ค่ะสิ่งของที่เคยใช้อาจจะไม่มีในประเทศที่ไปอยู่อาหารที่เรารู้จักร้านอาหารที่เราชื่นชอบหนังต่างๆรวมทั้งยี่ห้อข้าวและที่เราเคยใช้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้เจอในต่างประเทศที่เรามาอาศัยอยู่ถึงแม้ว่าเราจะสนุกกับการผจญภัยในสถานที่ใหม่ๆที่เราอยากไปแต่ในบางครั้งก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขตลอดเวลา
พราะว่าเราคือมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกว่าไม่สบายและไม่สามารถที่จะหาอาหารอย่างที่เราต้องการทานได้หรือยาที่เราเคยชอบรับประทานเราก็จะรู้สึกท้อแท้ผิดหวังซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นตอนเมื่อคุณอ่อนแอมากๆทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหานี้คือความอดทนเพราะความอดทนถือเป็นหัวใจหลักในการอาศัยอยู่ในต่างประเทศอย่างดีติดตามคลิปต่อไปค่ะเราจะมาพูดในหัวข้อทุกๆคนที่เรารู้จักไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้ว